คำสอนหลวงปู่ดูพรหมปัญโญในช่วงราวปีพ.ศ. 2530สังคมไทยยุคนั้นมีเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีกันมากมายผู้คนพากันไปทำพิธีรับขันตามสำนักทรงที่เกิดขึ้นอย่างเกินกาดแน่นอนไม่มีสำนักไหนบอกว่าทรงผีมีแต่อวดว่าสำนักตนทรงเทพพยดาชั้นสูงบ้างทรงพระเถระในอดีตบ้างทรงบูรพกษัตริย์ไทยบ้างคนก็หลงเชื่อไปรับขันรับองค์เทพเข้าสู่กายใจของตนเพราะคิดว่าเป็นสิริมงคลแต่พอรับขันได้ไม่นานก็มักจะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างคองสติสัมปชัญญะไม่อยู่บ้างต้องได้ไปเสียเงินให้สำนักทรงอยู่เสมอๆอาการจึงจะดีขึ้นแล้วอีกไม่นานเป็นอีกซ้ำซากอยู่เช่นนี้หลายคนที่ไปรับขันมาคิดเปลี่ยนใจอยากจะเลิกและกลับมาเป็นตัวของตัวเองบางคนโชคดีมีคนแนะนำมากราบหลวงปู่ดูหลวงปู่ก็ส่งเขาให้ท่านว่าผีทั้งนั้นท่านมักแนะนำให้หมั่นรักษาศีลเจริญภาวนามีสติรู้ตัวในทุกอริยบทจะได้มีเกราะคุ้มครองป้องกันเวลาที่สำนักทรงเขาปล่อยผีมาเข้าเราก็จะเข้าไม่ได้บางรายไปสำนักทรงมานานปีแถมไปทานอะไรอะไรของเขาอย่างนี้ผมเคยได้ยินหลวงปู่บอกว่าเป็นจนกระดูกดำแล้วรักษายากคนที่เป็นมากหากรู้จักทำสมาธิภาวนาก็จะหายได้ไวหน่อยแต่หากไม่รู้จักทำสมาธิภาวนาก็ยากจะเยียวยาอยู่รายหนึ่งเป็นหญิงสาวหน้าตาสาสวยคุณพ่อคุณแม่ขอพามาขอความอนุเคราะห์จากหลวงปู่ตามที่คนรู้จักได้แนะนำมาพอหญิงสาวผู้นั้นก้าวขึ้นบันไดมาถึงหน้ากุฏิหลวงปู่ก็ถอดเสื้อเปลือยอกร่ายรำโดยเจ้าตัวก็คงทำไปโดยขาดสติสัมปชัญญะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็รู้สึกอับอายเพราะเป็นเช่นนี้บ่อยครั้งตั้งแต่ไปทำพิธีรับขันมาเธอก็ไม่เป็นตัวของตัวเองรำกลางตลาดก็รำได้ตอนนั้นเฮียอู่นั่งอยู่ใกล้ๆหลวงปู่เมื่อเห็นอย่างนั้นก็ให้รู้สึกหวั่นไหวจึงถอยฉากออกมาเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆเฮียอู่เล่าให้ผมฟังว่าหลวงปู่ท่านคงแผ่เมตตาไปยังสาวที่กำลังไล่ลำสักครู่หญิงสาวผู้นั้นก็ได้สติรีบเอาเสื้อมาใส่ทำท่าทางงงๆพ่อแม่ของเธอจึงพาเธอกลับหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็สงเคราะห์ให้เขาสามารถกลับมามีสติสัมปชัญญะดังเดิมและอธิษฐานจิตล้างพิธีรับขันของเขาเพื่อให้เขากลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งเล่ามาถึงตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราพากันห่างไกลจากเรื่องทรงเจ้าข้อผีหรือเรื่องรับขันโดยอย่าได้หลงเชื่อว่าจะเป็นเทพพยดาชั้นสูงเพราะเทวดาคนเหม็นกินมนุษย์มากการเข้าร่างมนุษย์ก็คล้ายๆกับเราจะอธิษฐานเข้าไปสิงในตัวแมลงสาบอย่างนั้นท่านไม่มาหรอกส่งข้อด้วยวิธีอื่นก็ได้ที่สำคัญครูบาอาจารย์ที่จะมาช่วยแก้ไขหรือรักษาให้เราก็หาได้ยากแล้วที่มีอยู่ก็มักเป็นเชิงพาณิชย์ดีไม่ดีจะเป็นการหนีเสือปะจระเข้ซ้ำเติมให้หนักกว่าเดิมอีกให้มีพุทธังธัมมังสังฆังในใจนั่นแหละดีที่สุดสูงที่สุดแล้ว